ื่องจากวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์เนี่ยเราถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นก็มีการไปมาหาสู่มีการรวมสมาชิกในครอบครัวเพื่อไปกราบไหว้ไปพบปะไปแสดงความรักนะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมาทำหน้าที่การงานในที่ต่างๆมีฐานะมีความเป็นอยู่พอที่จะช่วยเหลือจุนเจือคนที่อยู่ข้างหลังได้เอาก็ไปหาสมาชิกในครอบครัวไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆตามสมควรแก่ฐานะเพราะว่ากลับไปเยี่ยมกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็ไปกราบไหว้พ่อแม่นะได้ทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดที่พอจะเจือจานที่ชาวจะแบ่งปันได้เอาก็ไปเอาไปให้พ่อแม่เอาไปให้ญาติพี่น้องนะเอาไปให้สมาชิกในครอบครัวก็ไปพบปะกันก็ไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันถ้าสมาชิกในครอบครัวนั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนแก่คนเฒ่าโอ้ยก็อบอุ่นลูกหลานจากบ้านเมืองไปทำงานที่อื่นก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะจากบ้านนอกมากรุงเทพหรอกนะจากบ้านเราไปประเทศอื่นๆนั้นก็เยอะแยะก็ถือโอกาสกลับบ้านมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่เฒ่าเอ้าก็ไปกราบไหว้ไปบูชาไปให้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามสมควรแก่ฐานะเอ้า เพราะฉะนั้นก็เมื่อมีการแสดงความรักความเอาใจใส่ต่อกันอย่างนี้ฮะลูกหลานก็ถือโอกาสได้กราบไหว้พ่อแม่ก็เป็นกลายเป็นวันกตัญญูมาก็เพราะว่าเป็นการรวมญาติเมื่อรวมสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะมีการรวมตัวชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าสังคมไหนก็แล้วแต่บ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นวันครอบครัวก็สมละนะสมเหตุสมผลละเป็นวันที่คนผู้ได้รับสิทธิหลังจากการทําหน้าที่แล้วเนี่ยนะมาแสดงตอบแทนน่ะนะกตัญญูกตเวทีกตัญญูเป็นว่ารู้คุณความจริงมันใช่วันกตัญญูมันจะต้องใช้คําเต็มๆตามหลักพระพุทธศาสนาได้นะเป็นวันกตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้สิ่งที่คนอื่นกระทําไว้แล้วกตเวทีก็คือประกาศคุณความดีที่เขาทําเอาไว้แล้วต้องใช้คําเต็มๆอย่างนั้นนะเป็นวันกตัญญูกตเวทีเอ้าเขาสมควรละสมเหตุสมผลละมันก็เป็นที่มาแหละเพื่อพอรวมกันแล้วนี่นะเอาเป็นวันครอบครัวยังไงเอาก็จากถิ่นฐานบ้านเกิดไปทํางานที่โน่นที่นี่ก็กลับมารวมหมู่ในสมาชิกของครอบครัวแต่ละครอบครัวเอาก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเลยนะเป็นวันครอบครัวเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะโดยเฉพาะครั้งสมัยก่อนโอ้ยยิ่งปรากฏภาพชัดเจนนะในหมู่บ้านในต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยมีแต่คนเฒ่าคนแก่อยู่เฝ้าบ้านสมัยก่อนนะตอนที่เทคโนโลยีการสื่อสารไม่เจริญยิ่งเหงามากไม่มีใครพูดใครจาโทรศัพท์ก็ไม่ได้สื่อสารกับลูกหลานที่ไปทํางานในต่างถิ่นเลยแต่ปัจจุบันนี้ความเหงาก็น้อยลงเนื่องจากว่าลูกหลานย้ายงานไปต่างถิ่นไปต่างประเทศก็มีการพูดคุยกันทุกวันนะอันนี้คลายเหงามากแต่ว่าสภาพความเป็นปรากฏการณ์สถานการณ์ปรากฏการณ์ก็ยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมก็คือในต่างจังหวัดในติดฐานต่างจังหวัดทั้งหลายในบ้านนอกทั้งหลายก็คนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุคนวัยทํางานไปแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานผู้ที่คนที่อยู่ในวัยทํางานก็ไปทํางานในต่างถิ่นเอากลับไปก็ไปกราบไหว้บูชาไปให้สิ่งของกับผู้สูงอายุพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วเพราะปรากฏการณ์มันปรากฏทั่วประเทศก็สมเหตุสมผลอีกนั่นแหละอันนั่นแหละและต่อมาคือเพราะเหตุอะไรจึงนิยมใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆเอ้าประเพณีไทยก็นิยมใช้น้ํานี่แหละนะเพราะน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่ชีวิตของมนุษย์ในทุกๆเรื่องเลยนะที่มาของการใช้น้ํามันก็มีสองสาเหตุหลักๆนะก็มีเหตุผลมีเหตุ
ประกอบมีเหตุผลประกอบสองประการก็คือประเพณีไทยก็ให้ความเคารพนับถือน้ำพระแม่คงคาต่างกับประเพณีอินเดียโบราณอยู่แล้วนะในกิจกรรมต่างๆเช่นการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการรับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลตั้งจิตปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่ยันเป็นสุขสืบไปก็ใช้น้ำเป็นสื่อในหลายๆกิจกรรมนะแล้วการตั้งถิ่นฐานบ้านเกิดทำไทยโบราณก็นิยมตามที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้งหลายเพื่อทำการเกษตรเอาน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญก็ใช้น้ำในกิจกรรมสำคัญต่างๆเรื่อยมาประเพณีการรดน้ำดำหัวทางก็ใช้น้ำก็มีการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์นี้อีกส่วนหนึ่งซึ่งดูแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือเดือนเมษายนนี่นะเป็นเดือนที่อากาศร้อนนะสมัยก่อนก็ไม่ถึงขนาดนี้นะ34-35 องศานี่ก็ถือว่าร้อนแล้วนะทุกวันนี้40 องศา41 องศาบางจังหวัดอากาศร้อนนะเพราะฉะนั้นนะในการกิจกรรมกับกิจกรรมร่วมกันเนี่ยแต่ใช้น้ําในการสาดน้ําก็จะทําให้สดชื่นเพียงแต่ว่าการสาดน้ํากันเนี่ยก็ให้เป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะไม่ใช้สิ่งสกปรกในการสาดกันใช้น้ําหอมน้ําอบแล้วก็สาดแต่พอประมาณเล่นกันแต่พอประมาณไม่อันตรายแล้วก็ไม่ทําให้สกปรกเลอะเทอะแก่กันและกันเอาเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดความเย็นความสนุกสนานกันนะแล้วก็ไปส่งน้ําพระก็ใช้น้ําหอมน้ําอบอย่างนี้เป็นต้นนะน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเป็นแก่นธรรมที่มาจากวันมหาสงกรานต์นะที่มาที่ไปของคำว่าวันกตัญญูวันครอบครัววันผู้สูงอายุแห่งชาตินะเอาก็ดูก็แล้วกันนะยกตัวอย่างให้ดูที่มาของกตัญญูวันกตัญญูนะวันครอบครัววันผู้สูงอายุแห่งชาตินะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ถึงพูดถึงบุคคลที่หาได้ยากนะครับว่าบุคคลที่หาได้ยากไม่ไหนหมายถึงว่ามันไม่มีนะหมายถึงว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะแล้วก็ ตอบเมื่อทําหน้าที่แล้วนะก็มีสิทธิที่จะได้นะอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะบุพการีเนี่ยคือผู้ทําหน้าที่ทําความดีไว้ก่อนกตัญญูกตเวทีเนี่ยคือผู้ได้รับผลจากการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ตอบแทนได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะเนี่ยทำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ละคนทำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นบุพการีชนที่สมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆทำได้ครบถ้วนทุกอย่างนะอย่างเช่นเป็นบิดามารดาเป็นบรรพบุรุษเนี่ยทำความดีไว้ก่อนเนี่ยห้ามลูกหลานจากความชั่ว 1. ห้ามปรามมิให้ทำชั่ว 2. อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้การศึกษาเล่าเรียน 4. หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันสมควรอาจจะมีอันที่6ด้วยคือความดีอื่นๆนะทำให้ลูกให้หลานอันนี้เป็นบุพการีที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทำหน้าที่แล้วเอาทีนี้ลูกหลานนี่ลูกหลานเหลนเนี่ยอนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยนะทำ หน้าที่ตอบแทนคือกตัญญูกตเวทีเนี่ยตอบแทนก็คือทำหน้าที่ตอบแทนนั่นแหละนะเมื่อได้รับประโยชน์แล้วก็ทำหน้าที่ตอบแทนแบบไหนล่ะนะหนึ่งท่านเลี้ยงดูเราแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยทำธุระของท่านสามดำรงวงศ์สกุลสี่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านและความดีอื่นๆอีกซึ่งนัยยะของคำว่าเลี้ยงดูเราแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยนะหรือช่วยทำธุระของท่านหรือดำรงวงศ์สกุลเนี่ยมีนัยยะที่ไม่อยู่ในตัวอักษรนอกเหนือจากตัวอักษรเนี่ยเยอะอย่างเช่นเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะมาเลี้ยงท่านตอบได้หรอก
แต่เราก็เลี้ยงใจท่านไม่ต้องเลี้ยงกายเลี้ยงกายไม่ได้เพราะทำหน้าที่ของเราศึกษาเล่าเรียนทำประพฤติตนเป็นคนดีท่านก็สบายใจสบายอกสบายใจก็เหมือนกันเลี้ยงใจของท่านนั่นแหละนะช่วยทําธุระของท่านก็เหมือนกันน่ะก็คือเอาละเป็นเด็กเป็นเล็กยังช่วยงานท่านได้ไม่มากแต่ก็อย่าไปเพิ่มภาระธุระให้กับพ่อแม่นะประพฤติตนเป็นคนดีทําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเยาวชนไม่ไปทําเรื่องยุ่งยากให้เป็นภาระของพ่อแม่อันนี้ก็ถือว่าช่วยทําธุระของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะวันสงกรานต์เนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุพการีคือผู้ที่ทำความดีเอาไว้ก่อนรวมตัวกันในครอบครัวก็เป็นวันครอบครัวนะอ้าวได้กราบไหว้บูชาสักการะได้ให้ความรักความอบอุ่นได้ตอบแทนท่านผู้เฒ่าผู้แก่อ้าวก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะเอ้าก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องรื้อฟื้นคุณงามความดีคุณธรรมที่เป็นแกนหลักของชาตินะเป็นแกนเป็นแกนที่ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องกตัญญูก็คือรู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำเอาไว้แล้วและกตเวทีเนี่ยประกาศความดีที่เขาทำเอาไว้แล้วโดยการตอบแทนให้สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามสมควรแก่ฐานะบ้างโดยประการประกาศเกียรติคุณบ้างโดยการให้ความเคารพบูชานับถือนอบน้อมเป็นการให้กำลังใจแก่ท่านผู้เป็นบุพการีบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาว่ากตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคุณธรรมที่เป็น KPI เป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมดังพุทธภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนรู้ความดีที่ผู้อื่นทําไว้แล้วตอบแทนความดีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้คนรู้ความดีที่ผู้อื่นทําไว้แล้วตอบแทนความดีนั้นเป็นพื้นฐานของคนดีและที่สําคัญก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังนะเอตัมมังคารมุตตัมมังการอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาเป็นทางนำความเจริญความสำเร็จมาให้อย่างสูงสุดอันนี้ก็เป็นแก่นธรรมจากวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์วันปีใหม่ไทย